ฮัลโหลทุกคนขึ้นมาเร็วขึ้นมารถแวนคันนี้เนี่ยนอนได้4คนแต่สิ่งที่มอชอบมากที่สุดนะทุกคนแหวกมันมาเลยมันเป็นแม่เหล็กมันคล่องตัวตอนเราไปไหนถ้ารถบ้านมันอาจจะใหญ่เกินให้ทุกคนทายนะคะว่ารถคันนี้ราคากี่บาทตอนนี้นะคะเราเดินทางมาสู่ EP ที่3กันแล้วนะคะมอสลา101นะคะก็หลายคนติดตามมาตั้งแต่ EP 1 EP 2ใช่ไหมที่เราใช้รถแวนคันนี้นะคะในการเดินทางนะคะวันนี้เราจะมารีวิวกันแล้วเพราะว่าหลายคนถามมาเยอะมากว่ารถคันนี้ใช้ดีไหมข้างในเป็นยังไงสะดวกสบายหรือเปล่าป่ะวันนี้มอจะไปรีวิวกันชาวโลกตามเรามานะคะเพราะว่าอันนี้เสื้อที่เราไปตามหาเอเลี่ยนกันมาแล้วมอไม่เจอเอเลี่ยนนะแต่มอได้เสื้อมาเดี๋ยวมาดูรถกันใกล้ๆนะจ๊ะอันนี้อะไรหนูจะมาพรีเซนต์ด้วยเหรอลูกสภาพรถมันก็อาจจะแบบผ่านการใช้งานมาลงมาแรงนะทุกคนเห็นไหมว่าสติกเกอร์โลโก้นี่มันเยอะมากเดี๋ยวมอจะเริ่มอธิบายนะคะรถคันนี้เป็นรถแวนของยี่ห้อแรมซึ่งแรมเนี่ยเขาก็เป็นรถแวน6สูบนะคะ280แรงม้านะทุกคนแล้วก็เป็นเครื่องเบนซินนะคะแล้วเนี่ยวินเนบาโกเนี่ยก็คือเป็นบริษัทที่เขาทำรถบ้านที่มีชื่อเสียงของอเมริกาเลยนะคะเขาจะทำมาหลายรุ่นมากๆแต่เนี้ยเขาเรียกรุ่น Solis นะคะเดี๋ยวข้างๆมันจะมีอีกแล้ว Indie Camper นี่คืออะไร Indie Camper คือบริษัทที่มอสเช่ามาอีกทีหนึ่งนะคะมาอันนี้เป็น Solis นะคะอันนี้เป็นรุ่นรถที่เขาทำมาแบบของแวนนะเพราะว่าจะรถใหญ่รถบัสอะไรโหวินนิเบโกนี่เขาแบบทำมาเยอะมาก wow. แล้วก็นี่เห็นไหมข้างบนเขาจะมีแบบเป็นลูฟท็อปนะคะเราดันเปิดขึ้นมาแล้วข้างบนเนี่ยสามารถนอนได้2คนและข้างล่างก็จะมีเตียงนอนได้อีก2คนทั้งหมดรถแวนคันนี้เนี่ยนอนได้4คนแต่สิ่งที่มอชอบมากที่สุดนะทุกคนรถคันนี้มีห้องน้ำแวนมีห้องน้ำนะเดี๋ยวดูว่าห้องน้ำมันจะใหญ่ขนาดไหนดอลล่าบอกว่าให้ชี้แจงข้างนอกก่อนก่อนที่เราจะไปดูห้องน้ำนะคะนี่อันนี้อะไรเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะอันนี้เขาเรียกว่า back water นะคะเพราะว่ารถคันนี้มันจะมีทั้งหมด3ถังก็คือจะมี fresh water น้ำสะอาดมี gray water น้ำที่แบบตอนเราอาบน้ำตอนเราล้างจานแล้วก็ back water อันนี้ก็น้ำจากที่เราอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ตรงนี้เราถ้ามันเต็มหรือไงแล้วก็ถอดแล้วก็ทิ้งนะคะเขาก็จะแบ่งเป็น3น้ำนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นปลั๊ก30แอมป์125โวลต์นะทุกคนนี่พอเปิดมาปุ๊บเดี๋ยวนะมอสไม่มั่นใจเพราะมอสก็ไม่ใช่กูรูนะว่าเปิดยังไงแต่ว่ามอสไม่ได้ใช้เพราะว่าบางแคมป์มันจะเปิดได้แล้วเป็นเสียบปลั๊กไฟบ้านได้นะคะแต่ว่าถ้าใช้แบตเตอรี่ของรถอะที่มอสลองใช้งานแล้วมันจะเสียบได้แค่พวกช่องที่เป็น USB อะถ้าปลั๊ก3ตาเนี่ยไม่ได้ต้องแบบไฟจากรถบ้านนี่ค่ะเกวอเดอร์ตอนเราจะทิ้งน้ำก็จะเป็นช่องทุกอย่างจะอยู่ตรงนี้นะคะนี่ทุกคนเห็นเหลืองๆไหมอันเนี้ยรถคันนี้มันจะมีแก๊ส LPG นะคะแก๊สนี้เนี่ยก็จะเอาไว้สำหรับตอนเราทำกับข้าวใช้เตาใช้อะไรบนนี้นะคะแล้วก็พอถ้าหน้าหนาวหิมะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมรถคันนี้มันก็จะมีฮีเตอร์ด้วยก็จะใช้แก๊สในการปรับนะคะด้านหลังกันบ้างด้านหลังนี่ที่เห็นอยู่นี่ตรงนี้จะเป็นไว้สำหรับอาบน้ำนะคะเขาจะมีทรงมีสายให้นะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นต่อเข้าน้ำเฟสวอเตอร์นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแบบมีฝักบัวมีอะไรให้เนี่ยเห็นไหมเขาจะมีฝักบัวไว้อาบน้ำนะมีชาวเวอร์อาบตรงนี้แล้วจริงๆมันอาบข้างรถอีกก็ได้นะแล้วก็วิธีใช้ก็ตามนี้เลยแล้วก็เตียงจริงๆอ่ะมันสามารถพับเก็บพับอะไรได้แต่เนี่ยมอสก็กางไว้แบบนี้เลยนะคะข้างล่างก็จะมีเห็นป่ะที่เก็บของเยอะอยู่นะเนี่ยมันสามารถเปิดได้หมดเลยเนี่ยแหมเป็นไงอันนี้แค่ข้างนอกนะให้ทุกคนทายนะคะว่ารถคันนี้ราคากี่บาทแต่ว่ามอสยังไม่บอกนะเดี๋ยวเราได้เวลาไปดูข้างในกันนะคะตึงเนี่ยข้างในชอบมากเคยเช่าไปก่อนหน้านี้ไม่มีมุ้งลวดเพราะมันลงแมลงเยอะมากมันจะปรึ้งจะบอกว่าสิ่งที่ชอบใช่ไหมถ้าเรารูดซิปปิดแล้วอะ ปกติถ้าเราจะออกไปข้างนอกเราก็ต้องคอยเปิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ปะอันเนี้ยมันดีตรงที่ว่ามันมีแม่เหล็กตรงนี้ไว้ทุกคนเห็นปะเนี่ยตรงนี้ชอบเห็นไหมถ้าเรารีบๆหรือว่ายังไงไม่ต้องรูดซิปจ้าแหวกมันมาเลยมันเป็นแม่เหล็กตรงนี้แล้วก็ข้างล่างด้วยนี่ตอนดอลล่าออกไปฉี่ใช่ไหมมันก็รีบๆก็แหวกนี้เลยมันก็ดีนะใช้งานได้สะดวกยุงเยอะๆรีบๆนะเราปล่อยปุ๊บนะเนี่ยเดี๋ยวมันเห็นปะมันเป็นแม่เหล็กไงเห็นปะมันดูดของมันเองเลยอะเนี่ยปึ้งรวดเร็วมากนี่ตรงนี้ก็จะมีตู้เย็นนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูตึงของกินเราเพียบเลยอยากรู้ว่ามอสเอาอะไรมากินก็ไปย้อนดูคลิปเก่าๆนะคะแล้วก็มีล็อกปึ้งไม่ให้ตู้เย็นมันกระเด็นออกมาแล้วก็ไฟอะไรอย่างเงี้ยป่ะนี่เขาจะเป็นกดควบคุมตรงนี้นะคะแล้วเห็นรูๆอย่างเงี้ยรูพวก USB เห็นป่ะที่มอสบอกเยอะมากอันนี้ก็เป็นเตานะคะอันนี้เขามีฝาปิดให้อย่างดีเลยอ่ะระวังอะไรได้เซฟนะคะพอเราเปิดปุ๊บมี2หัวเตานะคะกริ๊ก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 ลิ้นชักเยอะมากนี่แล้วก็เขาจะมีจุดที่เราเช็คน้ำเฟสบอร์เดอร์ว่าเฮ้ยยุบไปขนาดไหนแล้วนี่กดปุ๊บเห็นปะมีไฟตอนนี้น้ำมอสใช้ประมาณนี้ก็เก๋ดีนะที่บอกตรงนี้ก็สามารถปรับเป็นน้ำอุ่นน้ำร้อนได้นะคะแล้วก็น้ำนี่จ้ะนี่ปึ๊บล้างจานอะไรตรงนี้แต่สิ่งที่มอชอบนะทุกคนอย่างเก๋อย่างเงี้ยอ่ะมีใช่ไหมแต่ว่าสังเกตอยากให้ดูมันมีแบบเขาเรียกว่าอะไรแม่เหล็กตรงนี้ตอนเปิดปุ๊บนี่ถ้าเปิดอะไรก็ช่างเฮ้ยมอว่ามันดีนะมันเก็บรายละเอียดเห็นปะมันกันแบบเราไม่ต้องเอามือจะหยิบของจะอะไรปึ๊กไว้บนเลยอันเนี้ยชอบแล้วไฟที่นี่เยอะมากมีไฟตามครัวเนี่ยแล้วก็มีไฟตรงนี้แล้วตรงหัวนอนก็จะมีแบบเนี้ยไฟแบบแยกหลายจุดมากๆแล้วก็เนี่ย USB มีแบบเยอะแยะนะคะปลั๊กเปิ๊กเยอะจริงปิดไว้ก่อนเตียงคืนแรกที่เรานอนอากาศค่อนข้างร้อนนะเห็นไหมมันก็จะเปิดแล้วตรงนี้ก็เป็นมุ้งลวดมันก็ดีนะแต่ตอนนี้เราก็ปิดไปก็ได้เพราะว่าอากาศเย็น10องศานะตอนนี้เนี่ยสามารถนอนได้2คนแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยอย่างที่บอกอะเยอะแยะไปหมดเลยนะตรงนู้นปะมีปลั๊กอีกแล้วปลั๊กเยอะมากรถคันนี้ไม่มีแอร์นะคะแต่ว่ารุ่นอื่นอ่ะเขาก็มีแอร์แต่ว่ามอสไม่ได้เอาแอร์เพราะว่ามันไม่ได้ร้อนมากแล้วมันก็จะมีที่ดูดอากาศเนี่ยปกติมันจะมีดูดเอาอากาศข้างในออกข้างนอกข้างนอกเข้าข้างในแต่รุ่นเนี้ยแค่อากาศข้างในดูดออกเท่านั้นเนี่ยเปิดปุ๊บมันก็จะเปิดแล้วมันก็จะดูดอากาศข้างในออกไปข้างนอกระบายความร้อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวปิดไว้ก่อนอันนี้น่าจะเป็นสัญญาณเตือนควันไฟแบบควันไฟหรือว่ายังไงรักมากเลยรถแวนแล้วมีห้องน้ำเราไม่จำเป็นต้องเช่าแบบรถบ้านใหญ่ๆนะคะห้องน้ำนี่ปลดล็อกตรงนี้ปลดปรึงนี่อันนี้ห้องน้ำเปิดไฟตรงนี้แล้วก็ห้องน้ำนะคะชักโครกเขาสามารถหมุนได้อะเผื่อฝรั่งตัวใหญ่นั่งตรงนี้หมุนนี้ได้แล้วก็มีที่อาบน้ำด้วยอาบน้ำในนี้ได้นะคะแล้วก็ประตูเนี่ยสามารถพับอย่างนี้ได้เห็นไหมพับแบบอย่างนี้ได้ปึ๊บอย่างนี้กระจกอะไรก็จะมีอยู่ด้านในนะคะชึบปกติรถอะเราจะมีที่มอสเคยใช้มันมีแค่2ที่นั่งแต่เนี้ยดีมันมีนี่ที่นั่งเบาะหลังด้วยคือทั้งหมด4ที่นั่งนะนั่งแล้วเขาจะมีเนี่ยมีเบลมีเข็มขัดนิรภัยรัดให้ด้วยแล้วก็โต๊ะอาหารก็กางไว้เลยตอนเราจะกินก็แบบอย่างนี้ไปเลยเราไม่ต้องมาพับมากางใหม่นะคะแล้วเบาะข้างหน้าเนี่ยก็สามารถหมุนปรับแบบหันหน้าหันหลังได้ นี่เรามาดูหน้ารถกันบ้างนะอันนี้พี่ตากล้องบอกว่าเฮ้ยขับแล้วมันพุ่งดีนะก็มีมอสได้ลองขับด้วยนะคะก็มันขับสบายแล้วก็มันก็สูงนะคะแต่ว่าตอนเจอลมแรงๆเนี่ยรถมันแอบวุบๆไม่รู้ว่าพอรถมันสูงหรือว่ารถมันเบาหรือว่ายังไงรถมอสตอนนี้กลิ่นเหมือนอยู่ในสปาเลยนะคะเพราะว่ามอสมีน้ำหอมห้อยรถนะคะอันนี้เป็นของแบรนด์พูลาอโรมานะคะเป็นสูตรเทอราปี้เป็นน้ำมันหอมระเหยเขามีแบบเกลือชมพูอยู่ข้างในด้วยนะเป็นสูตรชื่นใจคือห้อยไว้ในรถเนี่ยมันชื่นใจจริงๆมันไม่ฉุนแล้วก็มันจะเย็นๆนะคะกลิ่นมันก็จะสะอาดๆไม่เวียนหัวแบบหอมสดชื่นเหมาะกับคนที่แบบเมารถดีไซน์ของเขาดูเก๋มีสายหนังด้วยนะคะเขามีแบบก้านไม้หอมด้วยนะคะสำหรับตั้งในห้องนอนแม่มอสชอบมากเลยนะคะโดยเฉพาะสูตรชื่นจิตจะช่วยเรื่องนอนไม่หลับปวดหัวไมเกรนบ่อยนะคะกลิ่นมันจะหอมแนวแบบละมุนหรูๆหน่อยอ่ะเขามีทั้งหมด8กลิ่นยังไงก็ลองไปหาซื้อได้นะคะแพ็กเกจน่ารักหอมจริงๆหอมมากมาดูแผงควบคุมกันบ้างนะคะนี่อย่างที่มอสบอกนะมันจะมี LPG ไหมเราก็กดไปตอนนี้เต็มนะคะแก๊สเต็มอันนี้เป็นแบตเตอรี่ก็เต็มแล้วก็อันนี้เป็นเกวอเตอร์นะคะก็ถังว่างอยู่นะคะสามารถเปลี่ยนเป็นวอเตอร์เป็นปั๊มได้นะคะทุกคนเห็นแผงอันนี้ไหมคะอันนี้เป็นโซล่านะเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเขาชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังงานโซล่าเซลล์ไม่ว่ารถจะขับหรือว่ารถจะจอดนะคะพลังงานโซล่าเซลล์เนี่ยก็จะเข้าไปที่แบตเตอรี่ลิเธียมนะคะแล้วก็จะกักเก็บพลังงานไว้ตรงนั้นนะมันก็ดีแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกควบคุมอะไรต่างๆแล้วตรงนี้ก็เป็นควบคุมอุณหภูมิในรถนะคะแต่ถ้าเราเอารถคันนี้ไปใช้แบบไปเที่ยวหิมะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมปุ่มตรงนี้เนี่ยถ้าเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะละลายทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟสวอเตอร์พวกเกวอเตอร์พวกอะไรอย่างเงี้ยที่กันมันฟรีซิ่งกันมันแข็งนะคะก็กดตรงนี้มันก็จะละลายเลยโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันนี่เขามีบันไดพับหดเก็บแล้วก็มีช่องนี้นะเก็บบันไดแล้วก็เก็บพวกเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนคล้ายๆม่านอ่ะกันตอนกลางคืนเราก็ต้องมาแปะมาขึ้นมาดูข้างบนนี่ข้างบนนอนได้สองคนเลยนะอยากจะบอกว่ามีเบาะนอนสบายเลยแล้วก็มีแบบมีที่ดูดอากาศอยู่ข้างบนนะคะทุกคนขึ้นมาเร็วขึ้นมาดอลล่าขึ้นได้เปล่าขึ้นมาเน่นี่ไงอย่างที่บอกเน่มันนอนได้หนึ่งคนแล้วก็สองคนนี่ไม่ต้องเอาเต็นท์มาเลยนะคะแต่ลุกก็ต้องระวังนะหัวอาจจะชนได้แล้วก็เขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะให้อากาศถ่ายเทนะคะมี2มุมเป็นมุงลวดส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นแค่แบบใสๆนั่งเล่นนั่งอ่านหนังสือฟิลแบบฟิลดีมากเลยมาเดี๋ยวเราลงกันดีกว่านี่จริงๆถ้าไม่ชอบมุ้งลวดใช่ไหมนี่มันเปิดได้อีกโอเคเป็นไงชอบกันไหมนี่ก็เป็นคร่าวๆนะคะเดี๋ยวจะบอกว่ารถคันนี้ราคาเท่าไหร่และเราเช่าวันละเท่าไหร่เนาะมาเดี๋ยวจะบอกนะคะว่ามอสเช่าคันนี้เท่าไหร่ดูอย่างนี้นะคะมอสเช่ามาเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินเหรียญใช่ไหมมันอยู่ที่$80 80เหรียญต่อวันนะคะก็ตีเลขกลมๆประมาณสักว่าวันละ 3,000 บาทนะคะแต่ว่าเขาจะไม่ใช่ว่าแค่ 3,000 จะขับไปไหนก็ได้เขามีจำกัดระยะทางนะคะจำกัดระยะไมล์นะคะเขาจะให้แค่วันหนึ่งประมาณ 50-60 ไมล์นะคะถ้าเกิดว่าเราใช้รถเกินกว่านั้นนะคะเขาก็จะชาร์จนะคะ1ไมล์คิด1เหรียญ1ไมล์35 บาทนะคะก็ราคาโหดอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยมาแล้วก็หลายคนอยากรู้ว่าแล้วราคารถทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ที่มอสหาข้อมูลมานะราคาจะอยู่ที่ราวๆ130,000 เหรียญ นะทุกคนไม่ใช่เงินบาทถ้าคิดเป็นเงินบาทก็4 ล้านกว่าเกือบ5 ล้านเลยนะคะคิดว่าคุ้มไหมคันนี้กับราคา5 ล้านบาทแต่สำหรับมอสคิดว่ามันก็สะดวกสบายนะเพราะว่ามันมีห้องน้ำในตัวมันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันคล่องตัวตอนเราไปไหนถ้ารถบ้านมันอาจจะใหญ่เกินบางทีเห็นบ้านเนี่ยเราขึ้นมาอย่างเงี้ยทางมันเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวถ้ามอสได้ทดลองขับรถ แวนแคมปิ้งแบบหลายๆยี่ห้อก็จะมารีวิวแล้วกันเพราะก่อนหน้านี้มันก็ใช้มาหลายๆยี่ห้อแล้วก็ลองเปรียบเทียบกันดูแล้วกันนะหรือว่ามีตรงไหนที่น่าสนใจใครที่อยู่เมืองไทยก็ลองไปปรับใช้แบบเขาอาจจะมีมุมกระจุกกระจิกอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเฮ้ยมันทำให้ใช้งานสะดวกมากขึ้นเนาะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนพร้อมกับเนี่ย Indie Camper เวนิบาโกแรม Solis ชื่อมันเยอะมากโอเคบ๊ายบายค่ะ